ในเวลานั้นพระเยซูเจ้าทรงกล่าวแก่พวกสาวกว่าจะมีเครื่องหมายต่างๆปรากฏในดวงอาทิตย์ในดวงจันทร์และดวงดาวส่วนภาคพื้นดินนานาชาติก็จะอกสั่นขวัญหายตื่นตกใจด้วยเสียงนองนั้นของฟองลมในทะเลมนุษย์ทั้งหลายจะล่มตายด้วยความย่านกลัวในเวลาคอยทะเหตุการณ์ที่จะเป็นมาแก่โลกย้อนว่าฤทธิ์อำนาจแห่งท้องฟ้าจะเพพังลงและเวลานั้นคนทั้งหลายจะเห็นบุตรแห่งมนุษย์เสด็จมาถึงเมฆพร้อมด้วยฤทธานุภาพและสีมงคลอันยิ่งใหญ่เมื่อเหตุการณ์เหล่านี้เริ่มเป็นมาพวกเจ้าจงลุกขึ้นและเงยหน้าย้อนว่าการกู้ไถ่ของพวกเจ้าใกล้เข้ามาแล้วในเวลานั้นพระเยซูเจ้าทรงกล่าวแก่พวกสาวกว่าจงระวังย่านว่าจิตใจของพวกเจ้าจะมัวเมาอยู่ในการลิ้นการดื่มหรือความสนละวนในชีวิตนี้และอย่าให้วันนั้นมาถึงโดยกระทันหันเหมือนดังผืนแหย้อนว่ามันจะตกลงมากวบทุกคนที่อาศัยอยู่ถึงแผ่นดินนี้ดังนั้นจงตื่นเฝ้าอยู่และภาวนาอยู่ตลอดเพื่อจะมีแห่งมีกำลังหนีพ้นเหตุการณ์ที่จะเป็นมาและเพื่อจะได้ไปปรากฏตัวยืนอยู่ต่อพระพักตร์พระบุตรแห่งมนุษย์